สวัสดีท่านผู้ชมทาง S Play ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันศึกฟุตบอลไทยลีก3นะครับวันนี้เราพาทุกท่านไปที่สนามกีฬาศรีนครลำดวนครับเป็นเกมระหว่างทางด้านของศรีสะเกษยูไนเต็ดนะครับพบกับจันทบุรี FC นะครับในส่วนของการบรรยายนะครับมีผมสุภชัยโจดมทรัพย์และคุณวรพลนินศิลารับหน้าที่ผู้บรรยายนะครับเป็นทางด้านฝั่งทีมเยือนนะครับจันทบุรี FC ครับเขี่ยก่อนเลยครับมาตั้งกันที่ทางด้านในติธรนะครับมาจริงโดนทำฟาวเลยครับจังหวะจ่ายบอลของจิรวัตรชิงชัยภูมินะครับบอลเขาเนื่องจากผูกพันนะแต่ว่าเสียแฮนด์บอลนะครับทางด้านของสุภพลสุทธิศักดิ์นี่ในเตะอยู่21นะครับจังหวะที่แกหมุนไปในมือแกโดนจริงครับจังหวะเคลียร์เนี่ยบอลหมุนมาเนี่ยครับไปเข้าบอลใส่ทางด้านธนาโดนสุภพลนะครับบอลตกและตามไปเก็บได้ครับครอสเข้ามาลูกนี้บอลเลยมาซัดซ้ายสวยๆโอ้โหลูกนี้หลุดกรอบครับเป็นมุมสั้นนะครับเปิดยอดเข้ามาตรงกลางได้มุมเต็มๆอู้ออกได้ยังไงครับอู้ลูกนี้น่าเป็นประตูจริงๆครับสเกตครับเนี่ยครับตักมาแล้วโอ้โหหม่งคนเดียวเหน่งๆเลยครับหลุดกรอบไปนิดเดียวเนี่ยครับอ๋อเนี่ยครับบอลเขาฟ้องว่าไปโดนแขนของนิรันดร์ชาขอแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้โดนนะครับเตะมุมก่อนครับคาโยพอดมาเสา2ได้มุ่งนะครับลวนต้องเคลียร์จากเส้นครับศรีสะเกษบอลยังม้วนกลับมาเข้าทางลวนครับดึงสเต็ปหลอกนี่สวยยิงเข้าไปเลยครับโอ้โหลูกนี้สเต็ปเทพเลยครับทางด้านของเนติธรอินทนนท์ครับคุณครับสัญญาเนี่ยอยู่กับ BG นะครับแล้วก็เล่นให้กับเชียงใหม่ FC ดูอีกครั้งครับจังหวะนี้มงตั้งมาแล้วสกัดกันไม่ดีครับบอลถูกขิกมาตรงนี้ก่อนที่จะไหลมาแล้วดูสเต็ปครับเหวี่ยงยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับจังหวะตบบอลมาเข้าเท้าซ้ายแล้วตบมาคืนขวาแล้วซัดเลยนะครับเสียบนี้เห็นชัดครับดูครับยิงผ่ามา 3-4 คนครับเสียบเสา2ครับไปมาทีอเล็กซ์ครับทีอเล็กซ์ลุยตัดเข้าในเท้าซ้ายตัดไม่ทีโดนผักล่วงแล้วยิงสวนโอ้โหมีลุ้นเหมือนกันครับเร็วมาครับยัดเข้าในทีอเล็กซ์เบิร์นคืนมาเบิร์นมาเข้าซ้ายยิงไม่ได้ม้วนกลับมาเข้าขวายิงติดอีกครับซัดอีกทีสวนมาลูกนี้เกือบเป็นประตูครับเปิดเข้ามาเสา2แล้วเรียบร้อยครับพูดไม่ทันขาดคำครับเตะมุมเข้ามาแล้วคนนี้ครับลวนซานโตสหรือลวนเปเรราดอสซานโตสครับซัดประตูที่14ของตัวเองในฤดูกาลนี้จนได้ครับจันทบุรีดูอีกครั้งครับเปิดมาแล้วสอดมาม่งตรงนี้ครับโอ้โหสีส้มเนี่ยเยอะเลยครับข้างในแต่ว่าไม่มีใครเอาอยู่เลยครับจังหวะโขของลวนโอ้โหนี่รันชาวขาวพยายามเบียดพยายามตันแล้วดูครับจังหวะความใหญ่ครับสู้ไม่ได้ครับโอ้โหคายโยนี่แกชั้นเชิงเหนือชั้นอ้าแล้วครับแล้วคายโยได้ทะลุช่องขึ้นมาจังหวะนี้ครับกระชากขึ้นมาเจอวิทยาเจอวิทยาดึงหลบกลับมาก่อนเข้าขวาซัดเลยโอ้โหลูกนี้ไปเข้าเสาหลังประตูครับทางใหม่ผู้ชมคุณธนพงศ์ธนพงศ์ยอดเข้ามาบอลตั้งมาแล้วจะฟ้องแฮนด์บอลครับแม่ลูกนี้ไม่มีอะไรครับผู้ตัดสินแล้ววีอาร์ไม่มีนะครับในไทยลีก3เงินมาได้สุขุมครับให้มาออสวาโดเนโตซัดแม่ลูกนี้ธนพงศ์ยึกยักอยู่ครับแล้วปล่อยธนพงศ์เปิดมาเสาแรกมงเสยมาบอลลอยๆครับโอ้ยลูกนี้กระโดดสลับขาเตะฝาแล้วล่ะครับแบบนี้เหมันและได้ผลครับมาแล้วครับถึงเนโต้ออสวาโดเนโต้ไหลมาซัดขวายังติดอยู่และจิ้มทิ้งออกไปได้ทีนึงครับเจอกับอุตรดิตถ์ไคโยครับ3คน3คน4คนแหวกกลับมาเพื่อได้ซัดแค่ลูกนี้ยิงไม่ดีเองครับก็ถือเป็นอีก1ทีมที่เป็นเมืองฟุตบอลนะครับศรีสะเกษแฟนบอลเยอะทีเดียวดูจังหวะนี้ก่อนครับขึ้นมามาแล้วครับเสียเล็กดีต่อมาซัดโอ้ไปขึ้นหน้ามาครับออสวาโดแตะบอลสวนนะครับคืนทางขวาบุญยฤทธิ์ครอสเข้ามามีโอกาสได้โขงแหละแต่ว่าโขงไม่ถนัดครับข้ามฝากมาบ้างครับเซเล็กไม่ได้แต่ว่าบอลยังมาทางด้านของบุญยฤทธิ์บุญยฤทธิ์ยอดเข้ามาไม่มีปัญหาครับสารุกองล่ามดักจังหวะบอลได้อีกเกณฑ์อยู่แล้วเปิดมาจังหวะนี้ได้ลุ้นแต่ว่าจะซ้ำอีกทีก็ไม่ได้ครับยังได้เป็นแน่ใจไม่แน่ใจว่าไม่น่าจะได้เตะมุมเลยครับแบบนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้เปิดเปิดได้เหมือนจะตรงขอบเลยครับดักได้แล้วครับจันทบุรียอดเข้ามาคนเดียวปุ๊บ
โอ้โหลูกนี้เกือบได้ประตูที่3ครับอันศรีสะเกษยูไนเต็ดเองยังกดดันทีมเยือนไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยครับจังหวะนี้ดูครับว่าจะมีใบเหลืองไหมโดนไปอีกคนนึงครับโอ้โหวางบอลข้ามฟากมาเอาละครับมีลุ้นโอ้โหมงเง่งๆเลยครับหลุดกรอบครับของศรีสะเกษยูไนเต็ดลูกเอาครับพิมพ์อยู่อเล็กซ์ไม่ได้ครับแล้วได้ฟาวครับที่เจออเล็กซ์เอาละครับโอ้ความใหญ่ของที่เจออเล็กซ์ครับพิมพ์แล้วมีเหนี่ยวกันตรงนี้เหนี่ยวสีชิดตรงนี้ต้องบอกว่าได้ลุ้นเลยดูครั้งครับเจอครับคนเดิมเลยครับคู่เดิมคริสเอเล็กซัดเองฉลับฉลับข้ามคานครับอู้ถ้าฉลับต่ำกว่านี้นะไม่แน่ครับมงเคลียร์มาได้นะครับจะลองยิงหรือเปล่าอู้แต่ว่าไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่ครับคริสเอเล็กยังให้ต่อได้โรเมโรพิงมาพิงมาเข้าขวาพิงมาเข้าขวาเอาแล้วครับไล่มา1ประตูต่อ2จนได้ครับศรีสะเกษยูไนเต็ดครับดูครั้งครับจังหวะนี้อเล็กแล้วพิงหนีมาได้ดีครับโรมาริโอซัดลูกนี้เด็ดขาดครับเอาจนได้ครับ3ประสานบราซิเลียนครับดูครับพิงพิงมีคนสกรีนให้นะครับเนโต้เนี่ยบังให้อยู่ครับดูครับเนี่ยครับดึงตัวประกบไปให้แล้วกระชากหนีมายิงเรียกยัดเข้าไปเลยครับไล่มาแล้วครับ1ประตูต่อ2ครับครับต้องใช้บอลยาวอย่างเยอะเลยครับแบบนี้บอลมาถึงคริสเตียนอเล็กซ์คริสเตียนอเล็กซ์ไม่ได้ครับโอ้บังอยู่ครับณัฐพลหอทองแล้วก็สุดท้ายครับหมดเวลาครับจันทร์เวฟซีบุกมาชนะศรีสะเกษยูไนเต็ดได้2ประตูต่อ1ครับ